จุนบุกค่ะไม่กระจายอำนาจรายได้ไม่มีจะของก็แพงเอาแพงเอาคิดมั่งเพราะพวกลำบากเพราะอะไรแก่เงินเห็นแก่ตำแหน่งแต่พวกน่ะจะตายอยู่แล้วทุกวันนี้ประชาชนนี่แหละโดนกดขี่โดนเหยียบไม่ว่าจนไม่ว่ารวยโดนหมดโดนเหมือนกันมันต้นรายวันอยากบอกอะไรบ้างคะกับพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยอะค่ะไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าถึงยังไงเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมให้พวกมีอำนาจเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าประชาชนไม่เอาเขาก็ต้องอยู่ข้างประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องออกมาแต่ว่ายายก็มีคนที่รักยายเยอะน่ะไม่ว่าจะพวกขับแท็กซี่พวกแม่ค้าพวกพนักงานพวกตำรวจพวกอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่ายายให้ถึงเวลานั้นก่อนตอนนี้ก็ต้องไปทำงานก็ต้องหาเงิน9ปีพวกเราก็จะตายแล้วแล้วทำไมในเมื่อพวกเราไปเลือกนายกคนเรามาเลือกผู้บริหารแต่คุณก็ไม่ยอมสว.มีสิทธิ์อะไรแล้วมึงก็คิดมั่งเพราะพวกกูลำบากเพราะอะไรเพราะมึงเห็นแก่เงินเห็นแก่ตำแหน่งแต่พวกกูน่ะจะตายอยู่แล้วถ้าสมมตินะคะสมมติมีการยุบพรรคก้าวไกลขึ้นมาป้าเป้าคิดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วไฟไหม้ไฟไหม้แน่นอนบ้านเมืองใช่อยากเขาอยากได้แบบนั้นก็โอเคเพราะว่าคนโกรธกันอะไรอย่างนี้แล้วประชาชนเนี่ยมันเยอะกว่าไหมล่ะค่ะคุณต้องคิดถ้าเกิดไม่มีตรงนี้นะมันก็เข้าอีหลอกเดินพายเรือในอ่าวอย่างเดียวมันเล่นเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรอ่ะมันไม่กระจายอำนาจในทุนผูกขาดค่ะมันเล่นเศรษฐกิจในทุนผูกขาดมึงไม่กระจายอำนาจดูสิดูหมูเนี่ยแพงทุกอย่างมึงไปให้มันแดกมาตั้ง2ปีค่ะจากโลละ250 1ปีแล้วก็มาโลละ200 1ปีใช่ไหมแล้วตอนนี้ลงมาแล้วพวกเราเนี่ยเงินก็ไม่มีจะทำยังไงถ้ามีเงินเนี่ยให้มึงโลละพันกูก็ซื้อได้รายได้ไม่มีแต่ของก็แพงเอาแพงเอาไม่ว่าจะน้ำมันไม่ว่าจะไฟฟ้าแล้วมึงทำได้ยังไงนี่มึงบีบนี่หว่ามึงเหยียบหัวประชาชนไว้นี่ก็ขอให้ประชาชนคิดนะคะว่าทุกวันนี้ประชาชนนี่แหละโดนกดขี่โดนเหยียบไม่ว่าจนไม่ว่ารวยโดนหมดโดนเหมือนกันมันป้นรายวันใช่ไหมมันป้นรายวัน